เถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะของลมเป็นอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมของตัวเองหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาของเราไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันสำคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่งคือวันที่5ธันวาคมทุกๆปีกำหนดให้เป็นวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติคือวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเราก็รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสธรรมมายาวนาน70ปีตั้งแต่ขึ้นของราชมีภารกิจมากมายที่ทำให้แก่พวกเราจะรับความสะดวกสบายเราจะไม่ลืมคุณงามความดีที่พระองค์ได้เกื้อกูลแก่ประชาราษฎรของพระองค์เราเป็นประสบนิกรได้น้อมนำทำความดีอุทิศถวายเป็นคนดีของชาติเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของพ่อแม่ทำตนให้เป็นคนดีนั่นเองคนดีก็ทำกันยังไงคนดีก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่ถูกต้องคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมไม่ต้องทำอะไรมากแค่ทำตนความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินตอบแทนคุณของพ่อที่ได้ทำกับเรามาช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนำมีโครงการในพระราชดำริตั้งเกือบ 5,000 โครงการในระยะ70ปีที่พระองค์มีพระชนชีพพระองค์ได้ตรากตรำพระวรกายทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากที่ไหนที่เป็นถิ่นกันดารพระองค์ก็ไปช่วยเหลือที่ไหนที่มีความเดือดร้อนพระองค์ก็ก้าวไปเสด็จไปไม่เห็นแก่ความยากความลำบากความเหน็ดความเหนื่อยไม่ว่าจะมืดค่ำดึกดื่นฝนตกฟ้าร้องพระองค์ไม่เคยท้อแท้ไม่เคยท้อถอยในการที่จะเสด็จไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรของพระองค์นี่เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่ยกย่อง
ที่จะทำความดีที่จะมีภารกิจเกี่ยวกับราษฎรของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยทั่วโลกยกย่องแล้วก็มีรางวัลต่างๆมอบให้แก่พระองค์ทั้งที่พระองค์นั้นไม่ต้องการรางวัลต้องการเห็นคนไทยโดยเห็นประชาราษฎรของพระองค์นี้มีความสุขคำว่าความสุขนั้นคือการที่ทุกคนได้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนพร่องหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่ว่าน้ำท่วมพระองค์ก็แก้ไขทำแก้มลิงทำที่กักน้ำฝนไม่มีฝนแรงก็ทำฝนเทียมดินไม่สมบูรณ์ก็ไปปรับดินให้สมบูรณ์เคยปลูกฝิ่นไม้ปลูกพืชทดแทนคนจะได้ไม่ติดยาติดฝิ่นจะได้เลิกสถานที่ที่พระองค์เสด็จไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความยากความลำบากนี่เรามานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระองค์ทำต่อประสบนิกรชาวไทยมา70ปีเรายังมีวันพักข้าราชการคนธรรมดานี่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันที่เขามีวันหยุดเราก็ได้หยุดกันแต่พระราชาของเราไม่ได้หยุดเลยไม่มีวันหยุดสักวันหนึ่งพระองค์ทำงานทุกวันทรงงานทุกวันมืดค่ำดึกดื่นพระองค์ก็ยังทรงงานอยู่ทำไปทำไมพระองค์ทำเพื่อต้องการที่จะแบ่งเบาความทุกข์ที่ประชาชนของพระองค์ราษฎรของพระองค์กำลังเหนื่อยยากลำบากอยู่ให้มีความสบายมากขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนที่สนใจใส่ใจว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินที่ยอดเยี่ยมนะก็เรียกว่าเทวดาลงมาโปรดทรงเป็นสมมุติเทพเป็นเทพที่มาแก้ไขนะมีสติมีปัญญาตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเอาธรรมะไปปกครองมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นพระองค์ไม่ได้ละเลยวันอุโบสถพระองค์ก็ถือศีลอุโบสถซึ่งคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นบุคคลที่ใกล้ชิดที่จะรู้ว่าพระองค์ถืออุโบสถแต่คนธรรมดาทั่วไปพระองค์ก็ไม่เคยบอกว่าวันอุโบสถทุกครั้งพระองค์ก็ถืออุโบสถงานสิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์สำหรับคนที่มีความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิคิดที่จะตอบแทนคุณของพระองค์ว่าเมื่อพระองค์จากเราไปเราจะทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้พอเราต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันลำบากแต่ทุกคนเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันวันที่พุทธเจ้าทรงสอนทานเป็นระดับแรกทานคือการแบ่งปันการเสียสละนำมาซึ่งความสุขในเบื้องต้นเพราะเราอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราไม่ได้อยู่คนเดียวแม้แต่ในครอบครัวของเราในสังคมของเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ให้ยกตัวอย่างในครอบครัวสามีก็ต้องให้ภรรยาภรรยาก็ต้องให้สามีพ่อแม่ก็ต้องให้ลูกลูกก็ต้องให้พ่อแม่ครอบครัวใดที่ให้มีเป็นผู้ให้ทั้งครอบครัวครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขแต่ครอบครัวใดที่สามีก็ไม่ให้ภรรยาก็ไม่ให้ลูกก็ไม่ให้พ่อแม่ก็ไม่ให้ครอบครัวนั้นหาความสุขไม่ได้เลยอยู่แล้วไม่มีความสุขการสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมบ่มจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้
ผู้เสียสละผู้แบ่งปันในทางพุทธศาสนาว่าผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่ให้ได้นั่นคือคนรวยคนที่ให้ไม่ได้แม้จะรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ยังเป็นคนจนอยู่ใจมันจนไม่อยากให้ใครไม่แบ่งปันไม่เสียสละไม่ช่วยไม่เกื้อกูลไม่สงเคราะห์ แม้แต่หมู่ญาติของตัวเองหรือว่าสังคมที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนนั้นสิ่งเหล่านี้ทานเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องฟื้นฟูให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราหัดเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับไปที่ไหนเราก็ให้กันให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยแบ่งปันกันให้ที่นั่งให้ที่นอนให้ที่กิน เราให้อะไรได้ก็ให้กันนะแต่ที่ให้ได้แน่ๆคือให้ความรักให้อภัยให้ความเมตตาให้ความสงสารทุกคนให้ได้หมดไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้ทุกที่ที่บ้านก็ให้ได้ที่ทำงานก็ให้ได้ที่ไหนก็ให้ได้ให้แล้วก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นเราลองหัดเป็นผู้ให้ดู แล้วเราจะรู้ว่าคนให้นั้นมีความสุขแค่ไหนบางทีในหลวงรัชกาลที่เก้าให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ให้โดยไม่เห็นแก่ความไม่เคยพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้ฝนจะตกแม้จะมีแดดมีฝนจะย่ำดินย่ำโคลนย่ำน้ำ จะฝ่าสายฝนฝ่าแดดฝ่าลมไปพระองค์ก็ไม่เคยบ่นสักคำนะแต่พวกเราเนี่ยยังบ่นกันเหนื่อยหน่อยก็บ่นลำบากหน่อยก็บ่นแต่พระองค์ไม่เคยบ่นเลยเห็นไหมเพราะจิตใจของพระองค์นั้นเป็นผู้ให้ให้แล้วมีความสุขเราลองทำบ้างเถอะโยมเป็นลูกก็ต้องให้พ่อให้แม่ ให้พี่ให้น้องเราลองเป็นผู้ให้ดูบ้างถ้าเราจะรู้ว่าการให้ของเรานั้นมันมีความสุขแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญขึ้นไปก็คือการมีศีลศีล 5เนี่ยเป็นศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขถ้าทำได้ ศีลเลนะโสกติงยันติผู้มีศีลนำมาซึ่งความสุขศีลนำมาซึ่งความสุขคนไหนมีศีลคนนั้นก็มีความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์จะเกิดนักขึ้นได้สำหรับผู้ที่มีศีลไม่เล่นการพนันไม่ใช้จ่ายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนทรัพย์ต่างๆก็ไม่วิบัติไปไม่หายไป คนไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปติดการพนันติดเหล้าติดยาจนสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวจี้ปล้นลักขโมยตามมาช่อโกงตามมาเอาเงินมาใช้จ่ายเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้เกิดจากการที่เราไม่มีศีลกันนั้นสังคมไทยเราเนี่ยชาวพุทธ คำว่าชาวพุทธเนี่ยที่จริงพุทธคือนามของพระพุทธเจ้าที่เราพุทโธพุทโธหรือว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแต่เรารู้กันไหมคนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้คำว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้คือการที่ไม่ลงมือปฏิบัติ เขาบอกแต่ไม่เชื่อเราไม่เชื่อกรรมเราไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปนึกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีเลยไม่ทำเลยไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญไม่เพียรทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็หาความสุขหาความเจริญได้ยากสังคมปัจจุบัน ก็น่าเสียดายที่เราเป็นเมืองพุทธพุทธะมีแต่การ
เบียดเบียนกันทุกวันเล่ายาจี้ปล้นลักขโมยวันหนึ่งโอ้โหมันมามากมายก่ายกองเหลือเกินจากการฟังข่าวติดตามข่าวเปิดไปสถานีไหนเปิดไปที่ใดก็มีข่าวพวกนี้ตลอดเลยเสพกินดื่มทะเลาะแย่งกันแย่งผัวแย่งเมียแย่งอาชีพกันเกิดการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะเราเป็นผู้ขาดศีลขาดทานสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขเราได้แต่ต้องการความสุขแต่ไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นในการให้ทานรักษาศีลเพราะเราไม่ได้ทำมันขาดการกระทำนั่นเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เราไม่พยายามฝึกฝนตนเองสังคมเราจึงอยู่อย่างเดือดร้อนมีแต่โจรมีแต่ขโมยมีแต่จี้ปล้นรบราฆ่าฟันกันทุกวันเนี้ยเบียดเบียนกันทุกวันเนี้ยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเพราะคนเราไม่สนใจเรื่องฐานเรื่องศีลนึกว่าไม่สำคัญข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากเห็นไหมไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวเบียดเบียนก็ไม่ได้ทำให้เขาลำบากก็ไม่ได้อทินนาห้ามลักทรัพย์ข้อที่สองของที่ก็มีเจ้าของอยู่เราไม่ไปเบียดบังเอามาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยอุบายต่างๆเขารู้ไม่ทันเราฉลาดมากกว่าเรารู้มากกว่าเราก็หาวิธีเอามานั่นถือว่าลักขโมยผิดศีลข้อที่สองคอร์รัปชันเอาของเขามาด้วยกลด้วยอุบายด้วยมนต์ด้วยคาถาเขาเผลออะไรเขาลืมอะไรไปเอาของเขามาไปฉกไปฉวยไปหาวิธีเอามาอทินนาทั้งนั้นลักทรัพย์จี้ปล้นวิ่งราวมีทุกวันกาเมประพฤติผิดสามีภรรยาคนอื่นทะเลาะกันถ้าคนเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไว้ใจไม่ได้สามีก็ไว้ใจไม่ได้ภรรยาก็ไว้ใจไม่ได้ไม่มีศีลข้อที่สามเผลอเมื่อไหร่นอกใจมาได้เผลอเมื่อไหร่นี่ออกจากเรือนเมื่อใดออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ไว้ใจไม่ได้ไม่มีศีลข้อที่สามความซื่อสัตย์ไม่สามารถจะนำมาใช้ได้เพราะตัวเองไม่สนใจเรื่องของศีลนึกว่าไม่สำคัญผลสุดท้ายก็มีการระหวาดระแวงระหองระแหงพูดจาเน็บแนมผลสุดท้ายก็ทะเลาะกันทำร้ายกันเอาชีวิตกันเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ศีลข้อที่สี่มุสาพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระเราก็มีกันอยู่ทุกวันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันลำบากคำพูดคำจาก็หลอกลวงกันโกหกกันอยู่ไปอยู่ไปก็เกิดพูดคำหยาบใหม่ๆตอนคบกันก็สรรหาคำดีๆมากล่าวมาชมกันเธอนั่นดีอย่างนั้นเธอนั่นสวยอย่างนี้เธอนั่นเรียบร้อยอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันไปความหวานความของที่เคยสรรหามาพูดในทางที่ดีก็หมดไปก็สรรหาคำที่ไม่ดีออกมาคำหยาบคำไม่สุภาพส่อเสียดนินทาก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันเบียดเบียนกันคนสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันลำบากสุรานี่เป็นต้นเหตุใหญ่หลวงเมื่อก่อนมีแต่สุราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สมัยพุทธองค์นี่มีแค่สุราพวกยาเสพติดไม่มียาอียาไอยาเลิฟยาอะไรที่มันปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังไม่มีมีแต่สุราอย่างเดียวของหมักดองดื่มเข้าไปแล้วเป็นน้ำหมักจากผลไม้ผลไม้ไปหมักเขาแล้วมันก็เกิดความเมาความมึนลืมเนื้อลืมตัวเผลอสติทำอะไรไม่รู้เหมือนคนไม่มีควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติ
แต่ทุกวันนี้มันมากกว่านั้นมันมียาบ้ายาอียาไอยาสารพัดชนิดพยายามค้นคว้ากันขึ้นมามาเสพมาดื่มมาทานแล้วเกิดปัญหามากมายทะเลาะกันฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองลืมจำไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวเองก็บางทีก็ทำร้ายตัวเองคลั่งมากคุมไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นไม่พอทำร้ายตัวเองอีกผลของการที่ไปดื่มไปเสพมันมีโทษมีภัยให้เราเห็นทุกวันแต่คนเราก็ไม่ได้หยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ละไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของมันอย่างแท้จริงก็ยังเสพยังดื่มยังทำกันอยู่ทุกวันเป็นข่าวเป็นคราวมากมายกายกองในสังคมเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขอบายมุขหกพระพุทธเจ้าเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเราเข้าไปใกล้เมื่อไรเสื่อมมานั้นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานหกอย่างใครเข้าใกล้แล้วเสื่อมหมดชื่อเสียงก็เสื่อมทรัพย์ก็เสื่อมหายนะหมดแต่เราก็ไม่เคยละเว้นยังมุ่งมั่นไปในสถานที่ที่มันเกิดความหายนะเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธองค์ชีวิตของเราจึงหาความสุขหาความเจริญกันไม่ได้สังคมครอบครัวตัวเองก็น่าเสียดายที่คำสอนของพระพุทธองค์นั้นเราไม่ได้นำไปปฏิบัติเลยชาวพุทธเรามีน้อยคนมากที่จะนำไปปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นไปเห็นโทษมีสติมีปัญญาละเว้นสิ่งที่ไม่ดีกันเรียกว่าละเว้นบาปสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์ทำไปแล้วทุกข์มันเกิดตัวเองก็ทุกข์ครอบครัวก็ทุกข์สังคมก็ทุกข์นั่นเราไปทำร้ายเขาเนี่ยไปเบียดเบียนเขาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวคนอื่นเขาก็เดือดร้อนครอบครัวที่เราไปทำเขาก็เดือดร้อนมันสร้างความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติทานศีลแล้วก็ภาวนานี่สำคัญมากภาวนานี่ทำให้เกิดสติตัวรู้ปัญญาตัวละความเห็นผิดละความโลภในความโลภเนี่ยทำให้เราเกิดความอยากเห็นอะไรก็เกินความอยากได้เป็นคนหน้าตาดีๆก็อยากได้ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมีคู่ครองหรือยังมีครอบครัวหรือยังก็อยากได้ไปแย่งเอามาพออยากแล้วมันเกิดความต้องการความอยากได้ให้ความอยากเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยเป็นฐานที่ตั้งของความโลภความโกรธความหลงระดับความอยากจะได้ทุกข์มันไม่เกิดความโลภก็ไม่เกิดเห็นแล้วก็ไม่โลภนั่นเราต้องเป็นผู้ให้ความโลภมันจะได้หมดไปเจออะไรก็ไม่อยากได้แต่อยากจะให้ที่มีอยู่นี่ให้เขาให้แล้วมีความสุขแต่ต้องให้ให้เป็นให้ให้ถูกไม่ใช่ไปให้กับคนขี้เมาไม่ใช่ไปให้กับคนที่เห็นแก่ตัวถ้าไปให้อย่างนั้นมันไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้แต่ถ้าเราให้กับคนที่เขาทำประโยชน์ให้ไปแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ต่อนั่นน่ะมันมีอานิสงส์มากถ้าคนเราทุกวันนี้การให้ก็บางทีก็ให้แบบไม่ได้พิจารณาว่าคำว่าให้บางทีก็ให้บางคนที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยถ้าให้แก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ได้บุญนิดเดียวเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปให้กับมนุษย์ไม่มีศีลก็
ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองอานิสงส์น้อยแต่ให้กับคนมีศีลห้านี่มีอานิสงส์มากขึ้นให้แก่ผู้มีศีลแปดศีลสิบศีล227ก็สูงขึ้นไปอีกมีอานิสงส์มีบุญมากกว่านั้นอีกให้กับพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ให้กับผู้หมดกิเลสยิ่งบุญมากใหญ่เลยยิ่งให้ยิ่งได้บุญเพราะท่านไม่มีความโลภท่านไม่อยากได้ของเราหรอกแต่ท่านเอาไปทําประโยชน์เห็นไหมครูบาอาจารย์เวลาท่านเรียกอะไรท่านบอกบุญท่านเอาไปไหนเอาไปทําเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเราไปสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารซื้อที่ดินทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ได้เอาเข้าพกเข้าขอไม่ได้เอาเข้าไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีแต่ใช้จ่ายส่วนรวมมันมีประโยชน์มากให้กับคนที่เขาเดือดร้อนให้กับคนที่เขามีความต้องการจริงๆเนี่ยให้แล้วมีประโยชน์แต่เราไปให้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราเข้าไปกินเหล้าเมายาเอาไปผิดศีลผิดธรรมยิ่งบาปให้แล้วเป็นบาปไม่ได้เป็นบุญเลยการให้ของเราก็ต้องให้ด้วยการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าให้นั่นคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใคร่ครวญไตรตรองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติก่อนให้ก็ต้องมีสติก่อนตั้งสติว่าเราจะให้เพื่ออะไรง่ายแล้วผลที่ได้คืออะไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มสติปัญญาของเราให้เกิดขึ้นศรัทธาจะได้เพิ่มพูนศรัทธาในการทำความดีละความชั่วเรามีผู้นำที่ดีเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ทุกๆราชการที่พระองค์เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยนั่นน่ะท่านใช้สติใช้ปัญญาพระองค์ใช้ความสามารถของพระองค์สร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองมาเนี่ยให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกวันเนี่ยมีที่อยู่ที่กินเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของพระองค์ช่วยสงเคราะห์ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความสะดวกสบายถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อกษัตริย์ทุกๆพระองค์นี้เสียสละอย่างมากกว่าจะมีทุกวันนี้ได้นี้พระองค์เสียสละมาเพื่อส่วนรวมมาไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเราก็หัดเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างอย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความสุขตัวเองมากกว่ามันพระพุทธเจ้าพุทธองค์นิสระออกจากบ้านจากเรือนเพราะต้องการมาโปรดสัตว์เวนยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ถ้าพระองค์อยู่กับบ้านกับเรือนก็สุขอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่คนเดียวช่วยใครไม่ได้อันนี้พระองค์สร้างบารมีมาเพื่อจะช่วยขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์เพราะพระองค์เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องมาจากกันทุกข์ทั้งนั้นนั่งก็ทุกข์ต้องคอยขยับอยู่เรื่อยเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยเพราะอะไรทุกข์เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการพระองค์มีความเมตตาต้องการคนสัตว์นี้ออกจากทุกข์พระองค์ก็เสด็จออกจากปราสาทราชวังไปอยู่ป่าไปอยู่ถิ่นที่ทุรกันดารไปทรมานตนอยู่ถึง6 ปีย้อมแทบเอาชีวิตไม่รอดไปทดสอบบารมีทางพุทธศาสนาแล้วว่าไปทดสอบบารมีของพระองค์ว่าพระองค์จะทนไหวไหมไปศึกษาก็พวก
ฤาษีชีพไพรต่างๆที่ในขณะนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีคนศรัทธามากมายพระองค์ไปทดสอบถึง6ปีเรียนรู้หมดตำรับตำราไม่สำเร็จไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์ในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบหนทางแห่งความดับทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดมรรคมีองค์8เป็นเครื่องไปดำเนินไปสู่ความดับทุกข์พระองค์ค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพบหลักธรรมแล้วพระองค์ก็นำมาชี้แนะบอกกล่าวแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงไม่ใช่เข้าถึงทุกคนโยมมันเรามานั่งฟังกันอยู่เนี่ยคนที่จะเข้าถึงธรรมะฟังเรารู้เรื่องก็มีไม่ใช่ทั้งหมดคนที่จะฟังรู้เรื่องก็คนต้องมีพื้นฐานมีฐานของสติมีฐานของสมาธิอยู่บ้างพิจารณาไปก็เห็นตามเห็นความเป็นจริงว่าที่พระท่านนำธรรมะมาแสดงชี้แจงนั้นความจริงได้ปรากฏขึ้นบ้างแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายภัยของสัตว์โลกทั้งหลายหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่จะไม่เกิดแก่เจ็บตายก็คือเข้าพระนิพพานพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่ปฏิบัติตามดับความโลภดับความโกรธดับความหลงโดยสิ้นเชิงหลงแล้วไม่เกิดโยมคนที่มีความหลงแล้วก็ยังเกิดวุ่นวายแต่คนที่รู้จักความหลงแล้วไม่เกิดรู้จักความโลภรู้จักความโกรธแล้วไม่เกิดดับความโลภจะได้ดับความโกรธจะได้ดับความหลงจะได้ก็ไปสู่ความดับเมื่อไม่เกิดไม่มีภพก็ไม่มีการเกิดตัดภพตัดภูมิภพภูมิคือการเกิดไม่พบน้อยพบใหญ่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมตัดหมดไม่เกิดแล้วเข้าสู่พระนิพพานความดับแต่คนที่ยังหลงก็ยังหลงอยู่เนี่ยโยมมนุษย์บ้างพอมีสติมีปัญญามีศรัทธาทำความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมพอหมดบุญก็สติปัญญามันเสื่อมก็พลาดท่าเสียทีไปทำความชั่วก็ไปตกนรกอีกแต่เป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างก็วนเวียนอยู่เนี้ยชาติไหนเกิดมามีสติปัญญามีศรัทธาทำความดีก็พ้นจากนรกไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นมนุษย์ถ้าพลาดท่าเสียทีสติปัญญาถอยก็ไปทำความชั่วตายแล้วก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็วนเวียนอยู่เนี่ยโยมไม่ไปไหนเลยมันก็พายเรืออยู่ในอ่างวนมาหาที่เดิมแต่พระอรหันต์นั้นพ้นหมดแล้วโยมนรกก็ไม่ไปเปรตก็ไม่ไปอสุรกายก็ไม่ไปสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ไปมนุษย์ก็ไม่เป็นเทวดาก็ไม่เป็นพรหมก็ไม่เป็นเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์คือดับความเกิดไม่เกิดแล้วไม่มีภพแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องจากกันมันต้องมานั่งเป็นทุกข์นั่งนานก็ไม่ได้ทุกข์มันเกิดปวดเมื่อยหนาวร้อนหิววันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็หิวอีกอิ่มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปเอาออกพอมันออกไปก็หิวอีกไปเอาเข้าหากินอีกก็วนเวียนอย่างนี้โยมเช้ากลางวันเย็นดึกเดินก็หมุนวนอย่างเงี้ยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยโยมไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันนั่งก็ทุกข์อย่างเงี้ยปวดอย่างเงี้ยเมื่อยอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยเพราะอะไรเพราะความหลงความไม่รู้ของเราหลงพบหลงชาติหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายตายมาแล้วนับไม่ถ้วนยังหลงอยู่เนี่ย
นึกว่ามันดียังอยากจะเกิดอีกมาทำบุญทีไรชาติหน้าขอให้พระเจ้าเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดอยู่นั่นแหละโยมไม่มีที่สิ้นสุดรวยทุกข์ไหมโยมสวยทุกข์ไหมนั่งแล้วปวดไหมคนรวยอ่ะหิวไหมหนาวไหมร้อนไหมแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมคนรวยอ่ะคนสวยอ่ะเหมือนกันโยมเหมือนกับเราไม่สวยไม่รวยนั่งก็ทุกข์เหมือนกันนั่งมาอะไรก็ปวดมานะเมื่อยมานะหนาวมานั้นร้อนมานั้นหิวมานั้นเจ็บมานั้นมันไม่ได้ต่างกันเลยที่เราปรารถนามันนะทุกข์ทั้งนั้นโยมเพราะเราไม่เห็นทุกข์ไงเลยปรารถนาอยากจะมีทุกข์ต่อไปอีกแทนที่จะปรารถนาขอให้พระข้าพเจ้าพ้นทุกข์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วมันทรมานที่สุดเลยนั่งก็ทรมานอย่างเงี้ยนั่งแล้วนั่งอีกนั่งแล้วนั่งอีกเดินแล้วเดินอีกอย่างเงี้ยวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบซ้ำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายไม่ได้หยุดเลยโยมทุกข์ในมันบีบคั้นเราไม่ได้หยุดเลยแต่เราก็มองไม่เห็นทุกข์สติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาสมาธิเราไม่มีสติเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดไม่เห็นทุกข์เห็นภัยของการนั่งนั่งมันปวดเนี่ยพิจารณาบ้างไหมก่อนจะขยับมันปวดแค่ไหนขามันปวดหรือใจมันปวดอะไรมันปวดกันแน่ก่อนที่เราจะขยับเนี่ยกำหนดรู้ซะก่อนเนี่ยมันทุกข์นะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราของเรามันต้องอยู่กับเรามันต้องไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่แก่ไม่ตายไม่จากเราไปผมก็ไม่ร่วงผมก็ไม่หลุดฟันก็ไม่โยกไม่โคลนไม่หักหนังก็ไม่เหี่ยวตาก็ไม่ฝ้าไม่ฟางหูก็ได้ยินเสียงแจ๋วไม่ใช่อยู่ไปมันก็เสื่อมมันมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งนั่งไปแป๊บเดียวมันเสื่อมแล้วโยมทุกข์มันเกิดแล้วมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้อย่าปวดนะอย่าหนาวอย่าเมื่อยอย่าหิวไม่ได้เลยไม่มีตรงไหนที่เราบังคับได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่ใช่เราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปทุกคนจากเราไปทุกวันเนี่ยเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปรอบข้างเราไปเกือบหมดแล้วเราก็ไปโยมไม่ช้าหรอกอย่าประมาทพุทธเจ้าบอกให้ประมาทหมั่นรับบาปบำเพ็ญบุญสร้างอริยทรัพย์เอาไว้ทรัพย์ที่นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดคนรวยมีสักหมื่นล้านแสนล้านก็ทิ้งไว้บนโลกนี้เอาไปไม่ได้มีแก้วแหวนเงินทองมากมายกายกองฝากไว้ในธนาคารก็ให้คนอื่นเขาใช้อย่างนั้นโยมทุกคนไม่ได้ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทิ้งหมดให้คนอื่นเขาใช้ต่อไปของคู่โลกถ้ามันไม่สูญไม่หายไม่สลายไปก็ใช้กันต่อไปไม่มีใครเป็นเจ้าของคนนู้นก็มาใช้คนนี้ก็มาใช้ก็จากไปก็จากไปกันทุกวันจากไปกันทุกวัยเราไม่ได้นึกเลยไม่ได้มองพิจารณาเห็นคนแก่เรานึกว่าเราไม่แก่เราไม่ได้น้อมเข้ามาเราก็แก่เห็นคนเจ็บร้องโอดโอยครวญครางเราก็ไม่ได้มองว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเจ็บเห็นคนอื่นเขาตายนอนหมดลมหายใจกลายเป็นธาตุเดี๋ยวสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมวันหนึ่งเราก็ต้องมานอนอย่างนี้ของจริงทั้งนั้นเลยแต่เรามองผ่านสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาน้อมเข้ามาดูตัวเองว่าเราก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งเหมือนกันไม่ต่างกันเลยความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่เราหมดแล้วเหลือแต่เวลาเท่านั้นเองเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้
มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ใครก็กำหนดให้เราไม่ได้เราไม่รู้วันตายวันเกิดเราก็ไม่รู้ถ้าพ่อแม่ไม่บอกเราเราจะรู้ไหมไม่รู้พ่อแม่บอกเราว่าเราเกิดวันนั้นเวลานั้นถ้าเขาไม่บอกเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้วันตายก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่แต่เรามัวหลงอยู่ไงไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราถ้าที่ไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างอื่นมันจะเป็นได้ยังไงแม้แต่ร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราเลยเรายังบังคับมันไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่ใช่เลยเราไม่มีสิทธิ์นั้นคนฉลาดเขาดูไว้เป็นอะไรเป็นสติเป็นปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปเอาไปไม่ได้เขาทิ้งกันทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปหนุ่มก็ไปสาวก็ไปเด็กก็ไปกันทุกวันทุกวัยแล้วเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาว่าเราอยู่ทำไมอยู่ทำอะไรกันทำมาหากินแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้อะไรเอาไปได้โยมไปสู่ภพหน้าที่เราจะไปต่อไปนี้พอภพนี้เราอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วพบนี้ไปแล้วไปสู่พบหน้าเราอะไรไปมีเสบียงในการเดินทางไปสู่พบหน้ากันยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมอริยทรัพย์ที่นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดน้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรพ้นโจรมันก็เอาไปตกหล่นเสียหายแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยตกน้ำน้ำก็ไม่ท่วมไม่ไหลเอาไปไม่ได้น้ำเอาไปไม่ได้เลยศีลน้ำก็เอาไปไม่ได้สมาธิปัญญาสติน้ำก็ท่วมไม่ได้เอาไปไม่ได้เห็นไหมมันดีตรงที่ไม่มีอะไรทำของเราทูลหายได้เลยจึงเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐทานศีลภาวนาไฟก็ไหม้ไม่ได้ถ้าเขาขอเงินทองแม้แต่ร่างกายเราไฟมันยังไหม้ได้หายไปกับไฟได้ละลายไปกับไฟได้ถ้าทานศีลภาวนาในไหม้เท่าไหร่ก็ไม่ไหม้ยอมไฟก็ไหม้ไม่ได้นั่นมันเป็นของดีเนี่ยคือของเราที่เรานำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่รีบทำรีบสร้างเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เดี๋ยวก็จากกันแล้วตายจากกันหมดตอนเราไม่ได้คิดไงพอความตายมาถึงก็โอ้ตีอกชกตัวทำไมต้องเป็นเราเป็นเราเมื่อไหร่โยมมันเป็นของทุกคนเลยของหมู่สัตว์ทุกประเภทเลยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายเป็นของทุกคนกษัตริย์ก็ตายเห็นไหมเศรษฐีก็ตายยากจนก็ตายคนแก่คนเฒ่าเด็กหนุ่มสาวตายหมดเพราะเราไม่ได้พิจารณาหมดประมาทนี่แหละก็เรียกว่าเราขาดสติขาดปัญญาจึงต้องมาฝึกฝนอบรมให้มีสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละตัวกูของกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ของกูไม่ใช่ไม่มีของกูเลยโยมของโลกหมดเลยของเราไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่านั่นแหละของเราโยมไอ้ที่เราสร้างเราทำเนี่ยบางคนทำซะใหญ่โตบ้านหรูเป็นร้อยล้านพันล้านตายก็เอาไปวัดโยมไปอยู่โรงแคบๆบ้านก็ไม่ได้อยู่เขาไม่อยู่อยู่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วไอ้ตอนมีลมหายใจอยู่ยังมีสิทธิ์พอหมดลมแล้วหมดสิทธิ์แล้วยอมเขาไม่ให้มีเจ้าของแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราเคยพิจารณาบ้างไหมเราไปอยู่โรงแคบๆตอนสุดท้ายก็เผาฝังตามประเพณี
เป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุดินน้ำน้ำก็สลายไปเป็นน้ำนะผุพังไปเป็นดินไอ้ที่ส่วนแข็งก็เป็นดินไปกลายไปเป็นดินธาตุดินธาตุลมก็ไปตั้งแต่วันหมดลมแล้วมันหมดลมแล้วธาตุลมมันออกจากร่างไปแล้วธาตุไฟก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่การเผาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเรามัวหลงอะไรกันอยู่มายึดมาติดอะไรกันอยู่ไม่เห็นความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนให้เรารีบสร้างรีบทำไปสู่นิพพานความดับทุกข์กันดีกว่าเกิดมาใดก็ทุกมานั้นโยมเศรษฐีก็ทุกประชาชนก็ทุกคนจนก็ทุกทุกหมดแหละไม่มีใครมีความสุขเลยเพราะมีขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกเกิดมาใดก็ทุกมานั้นโยมคนที่ไม่เกิดคือคนไม่มีทุกมีอยู่สถานะเดียวคือเข้านิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกผู้ประพฤติปฏิบัติตามบวชคำสอนของพระพุทธเจ้าละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดได้แล้วนั่นแหละเข้าสู่พระนิพพานความดับทุกข์ไม่มีทุกข์และนิพพานไม่มีทุกข์ที่อื่นมีทุกข์หมดสวรรค์ก็ทุกข์พรหมโลกก็ทุกข์มนุษย์ก็ทุกข์ยิ่งไปตกนรกยิ่งทุกข์มากเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นที่อยู่ของผู้มีทุกข์ผู้มีบาปทำบาปไว้มากต้องไปอยู่อย่างนั้นชดใช้พ้นจากบาปมาแล้วยังมีเศษบาปอีกเป็นวิบากกรรมเห็นไหมมาเป็นมนุษย์เกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานบางคนเกิดมาตาก็บอดหูก็หนวกแขนก็ขาดขาก็ขาดพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนมากมายกายกองวิบากผลของกรรมผลของการกระทำที่ตัวเองทำเอาไว้แล้วกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นเศษเสี้ยวของบาปอยู่มันให้ผลผลเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์งั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ไปหลงสร้างหลงทำบาปอกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราก็สะสมบาปของตัวเองเอาไว้ตายแล้วก็ไปตกนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมาเป็นมนุษย์ก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานอีกเป็นเศษเสี้ยวของกรรมนิบากมันให้ผลอยู่เกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็แย่เห็นไหมเกิดมาแล้วมีโรคประจำตัวบางคนนอนให้สายยางพะงาบพะงาบมาโยมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยมันน่าสงสารแค่ไหนนะโยมเรามองดูเถอะผลของกรรมนั้นบาปที่ตัวเองสร้างเอาไว้ไม่มีใครทำไหมตัวเองเป็นผู้ทำเอาไว้บาปมันให้ผลคนส่วนใหญ่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวคนไหนที่ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิคนประเภทนี้ไม่ค่อยเห็นบาปเห็นบุญไม่เชื่อกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมมีสองทางกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีเรียกว่าบาปแล้วคนไหนเชื่อบาปเห็นบาปเห็นกรรมตัวเองก็คนนั้นก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีหันมาทำความดีเชื่อเลยว่าบาปมีจริงไม่ทำแต่บุญมันสะสมให้ทานสวดมนต์รักษาศีลภาวนาสะสมไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆนั่นแหละก็เรียกว่าบุคคลนั้นไม่ประมาทในการทำความดีรู้แล้วว่าตัวเองนั้นต้องทำอะไรเพราะความเป็นมนุษย์ที่ได้มาเนี่ยได้จากบุญเราเกิดมาครบถ้วนอาการ32ตาดีหูดีแขนขาครบหมดเนี่ยมาจากบุญที่เราสร้างเราเคยรักษาศีลไว้ศีล5ของเราครบถ้วนไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้ลำบากแขนก็ไม่ขาดตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกขาก็ไม่ขาดไม่พิกลพิการนี่ถือว่ามนุษย์สมบูรณ์ได้มาด้วยบุญที่เราสร้างเราทำชาตินี้ไม่ทำต่อก็หมดแล้วยอมมันหมดแค่ชาตินี้แหละบุญของความเป็นมนุษย์เราอยากเกิดก็ไม่ได้เกิดไปอธิษฐานยังไงก็ไม่ได้โยมมันต้องสร้างบุญนี้ต้องสร้างอธิษฐานไม่สำเร็จอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะสร้างท
ทำให้สำเร็จเท่านั้นเองมันต้องคนไปถึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ลงมือทำว่าอะไรคือเหตุของความสุขบุญเป็นเหตุของความสุขให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเขาก็ลงมือทำอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทำทำแล้วเมื่อเกิดความสำเร็จเกิดบุญมันเกิดขึ้นเกิดทางใจทางวาจาทางกาย สำเร็จขึ้นมาไม่ใช่คนอธิษฐานแล้วสำเร็จโยมไม่ใช่สำเร็จมันต้องลงมือทำเหมือนเราอยากจะเรียนหนังสือนะเรานั่งอธิษฐานว่าข้าพเจ้าไม่ต้องเรียนให้มันสำเร็จกอไก่เขียนให้ได้ถึงฮอนกโคกเอถึงแซดอะไรเงี้ยได้ไหมโยมไปนั่งอธิษฐานแล้วสำเร็จไหมมันอ่านออกเขียนได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้โยมมันต้องฝึกต้องลงมือ เหมือนการเราอธิษฐานอะไรเราไม่ทำมันไม่สำเร็จบารมีสิบทัศน์ที่พระเจ้าตัดไว้นะและยิ่งขึ้นไปสามสิบทัศน์จากสิบทัศน์กลายเป็นสามสิบทัศน์พระเจ้าสร้างครบหมดเลยนะโยมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาไปถึงอุเบกขาบารมีทำจนสมบูรณ์จึงได้มาตรัสรู้นะถ้าไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ ชาติสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรเห็นไหมสละหมดเลยโยมให้หมดเลยให้แม้กระทั่งลูกตัวเองนะให้แม้กระทั่งภรรยาตัวเองนางมัตสีให้เลยโยมถ้าให้ไม่ได้มาตรัสรู้ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้บารมีไม่สำเร็จกัณหาชาลีให้หมดนางมัตสีให้หมดให้ได้หมดนั่นแหละ จึงจะมาตรัสรู้ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าให้ไม่ได้ไม่มีทางได้ตรัสรู้ไม่มีทางที่จะสำเร็จเห็นไหมความสำเร็จมันเกิดจากการทำแล้วพระองค์ก็ได้หมดเลยที่ให้ไปนะได้มาหมดกลับมาหมดนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องของธรรมะอย่างทองแท้แม้แต่พุทธชาดกเราก็ไม่เคย ไม่เคยอ่านไม่เคยค้นคว้าในหลวงรัชกาลที่เก้าเขียนไว้นะเห็นไหมพระมหาชนกโยมที่พระองค์ไปเรียบเรียงให้คนเขียนขึ้นมาเป็นเล่มโยมเคยไปดูเคยไปอ่านเคยไปค้นคว้าบ้างไหมว่าทำไมพระองค์จึงเขียนขึ้นมาได้นั่นเป็นบารมีหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงสร้างคล้ายๆวิริยะบารมีโยมมีความเพียร พระมหาชนกเนี่ยมีความเพียรว่ายน้ำอยู่7 วัน 7 คืนโยมคนอื่นก็ตายหมดแล้วแต่พระองค์ไม่ตายว่ายอยู่นั้นแหละพระนางเมขาที่ดูแลมหาสมุทรอยู่ก็ปรากฏกายขึ้นถามว่าท่านว่ายเพื่ออะไรถามมหาชนกว่ายเพื่ออะไรทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเขาไปกันหมดแล้วก็ตายกันหมดเลยเหลืออยู่คนเดียวว่ายทำไม ไม่กลัวตายเลยมหาชนกตอบว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมีสติมีร่างกายเราก็ยังว่ายอยู่นี่แหละจนกว่ามันจะหมดลมหายใจจนกว่ามันจะไม่มีกำลังที่จะว่ายแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ตามเห็นไหมมีความหวังมีความเพียร แต่พวกเราเนี่ยไม่มีเลยหวังอย่างเดียวแต่ความเพียรไม่ได้ใช้เลยอธิษฐานก็ไปก็อธิษฐานอย่างเดียวแต่ไม่เราไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือทำให้มันสำเร็จน่าเสียดายที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะว่าทำไมถึงจะสำเร็จได้ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะมันต้องสร้างทั้งอันโยมมันเราเรียนหนังสือปริญญาตรีนี่กี่ปีโยม อนุบาล3 ขวบ 2 ขวบเข้าแล้วกำลังสองขวบก็เริ่มตั้งหลักเข้าอนุบาลแล้วทุกวันนี้จบปริญญาตรีใน21โยมอายุ21เกือบ20 ปีโยมจบปริญญาเห็นไหมความเพียรตั้ง20 ปีกว่าจะได้ปริญญามาสมบูรณ์แล้วมาทำความดีเนี่ยทำแค่วันเดียวทิ้งไปปีหนึ่งโผล่มาอีกวันหนึ่ง
สำเร็จไหมโยมทานสำเร็จไหมศีลสำเร็จไหมภาวนาสำเร็จไหมมันจะสำเร็จได้ยังไงโยมปีละครั้งสองครั้งเหมือนเราเรียนหนังสือเราไปเรียนเทอมหนึ่งวันเดียวมันสำเร็จไหมจบไหมปริญญาเนี่ยไม่จบโยมเรียนไม่จบกอไก่ก็ไม่จบน่าเสียดายเสียดายที่เรามีอะไรมีพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติตนตั้งมันอยู่ในคันลองของความดีมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างพระองค์ทรงงานให้เราดูมีความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นแบบอย่างให้เราดูว่าความเพียรนั่นแหละที่จะสำเร็จได้พระองค์ทำความสำเร็จให้แก่ประชาราษฎรของพระองค์ไม่ว่าอะไรก็ตามพระองค์ก็อาศัยความเพียรอาศัยความขยันเราก็ลองทำตามดูบ้างโยมมันจะเกิดความสำเร็จได้ขันติความอดกลั้นอดทนวิริยะความเพียรพยายามถ้ามันคู่กันเมื่อไหร่มันสำเร็จมานั้นถ้ามันแยกจากกันเมื่อไหร่ความสำเร็จมันล้มเหลวทำอะไรก็ไม่สำเร็จให้ทานก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่สำเร็จภาวนาก็ไม่สำเร็จท่านขอให้เราตั้งตนตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมในทานนั่นที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พวกเรามีขันติมีวิริยะภาคเพียรพยายามทำความดีให้แก่พวกเราเราก็ตอบแทนคุณของพระองค์โดยการเป็นคนดีทำความดีอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยเป็นคนดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาวันนี้เราก็มาทำความดีอุทิศถวายแด่พระองค์ที่จริงพระองค์นั้นมีอยู่แล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นโลกที่ดีทำความดีให้ท่านได้ชื่นใจเราก็ชื่นใจท่านก็ชื่นใจพระองค์ก็ชื่นใจกับเราท่านก็ขอความดีที่เราได้สะสมได้สร้างในวันนี้ก็แล้วก็ที่เราแล้วมาและต่อไปเราขออำนาจบุญกุศลที่เราได้สะสมได้สร้างไม่ว่าเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาขอให้สำเร็จนะเราจะได้ไปสู่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้พวกเรามีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสด็จเขมะกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับณตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับท่านนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุสาธุขอถวายพระป่าแล้วป่ะถวายพระป่า
ครับต่อไปก็ได้กราบถวายพระป่านะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังภันเตบังสุกุลจิวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุลจิวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมหาการเจวะมาตาปิตุอาตีนันจะทีละกังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญครับนักบวชชายกราบพระแล้วมารับของที่ธรรมะมีผ้าไปจูนด้วยสาธุครับครับก็มีการถวายพระป่าและทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นเกมคุณเจ้าได้เลยนะครับครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับกองพระป่าทุกท่านนะครับสาธุทำมานี่เลยจ้าสาธุครับกับทุกท่านนะครับเอาเลยเดี๋ยวมาเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญครับครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเอาปัจจัยมาท่านนี้จ้าเชิญเลยครับเชิญครับครับในวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับแล้วก็ตั้งแต่3ทุ่มนะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งท่านพระอาจารย์ตีเล็กอัตตารโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับต่อจากนั้น4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนหลวงพ่อท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมแสดงธรรมที่ลานธรรมเช่นเดียวกันนะครับต่อจากนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งนะครับท่านพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรแสดงธรรมที่ลานธรรมวันนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมเนสังคิกกันที่ลานธรรมตลอดทั้งคืนที่วัดสังฆทานก็จะปฏิบัติเช่นนี้ทุกๆวันพระและวันเสาร์นะครับก็เป็นปกติที่ทางวัดสังฆทานจะให้นักบวชมาปฏิบัติธรรมและเนสัคคิกันตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ท่านที่จะเดินทางมาสมัครบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะครับไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับก็มาสมัครบวชได้เลยตอนนี้ทางวัดเปิดให้ตามปกตินะครับรับสมัครทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง5โมงเย็นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มา
สบับปวดเนคขมะเพื่อปฏิบัติเพื่อกลบจิตกล่อมใจของเราให้เป็นสมาธินะครับในการสันสมาธินั้นเมื่อจิตเราสงบเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นสุขนะครับอย่างที่เราภาวนาอย่างเดียวถ้าหากว่าเรายังไม่มีผู้กำกับนั่นก็คือต้องใช้พุทโธกำกับนะครับก็เป็นเช่นนี้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมแค่ท่านมาทำวัดสวดมนต์นะครับแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็เจริญภาวนาเท่านี้ก็เป็นมหากุศลแล้วนะครับก็ขอน้อมรับกำลังศรัทธาของทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยค่ะในวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมและเป็นวันชาติของพวกเราชาวไทยด้วยนะคะท่านใดต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะในบุญการบรรพชาสมบทกุลบุตรได้ยอดนะคะวันนี้ 14,025 บาทค่ะท่านใดต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต 8,415 บาทค่ะบุญน้ำไฟ 5,550 บาทนะคะรวมถึงการร่วมรอพระที่วัดป่าน้ำตกเขมโกในวันพรุ่งนี้นะคะได้ยอด 3,620 บาทค่ะโอ้สาธุเชิญค่ะขออนุญาตรับชื่อนะคะค่ะรุ่งบุญบทพระในนามของคุณพศวีนะคะสวัสดิ์กิติคุณค่ะและครอบครัวรุ่งบุญบทพระ 1,000 บาทสาธุค่ะคุณแม่ชุลีเทียนชัยค่ะรุ่งบุญบทพระ 1,560 บาทอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะเรียนเชิญนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะในค่ำคืนวันนี้เวลา 19:00 นนั้นมีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์นะคะที่ลานธรรมแห่งนี้เริ่ม 19:00 นเป็นต้นไปนะคะส่วนกิจกรรมงานบุญการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในค่ำคืนวันนี้นะคะอย่างที่พี่วิเชียรบุญปองได้แจ้งกำหนดการไปแล้วนะคะได้รับโอกาสความเมตตาซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้น้อมกายวาจาใจปฏิบัตินะคะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันค่ะรวมถึงกิจกรรมงานบุญต่อเนื่องนะคะในวันพรุ่งนี้ท่านที่ได้จองที่นั่งรถไว้แล้วเพื่อเดินทางไปร่วมเทปูนหล่อพระที่วัดป่าน้ำตกเขมโกตี5นะคะพร้อมเพียงกันเดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร่วมบุญบทพระค่ะในนามของคุณวิษณุวัฒน์จูแจ่มนะคะร่วมบุญบทพระ 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะหุ้มทองหุ้มทองหลวงพ่อโตอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะเชิญนะคะวันนี้ชมรมแท็กซี่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยร่มเย็นนะคะรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะนะคะมาตั้งพุ่มผ้าป่าในวันที่5ธันวาคมนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญกุศลนะคะปักพุ่มบุญร่วมกันค่ะอนุโมทนาบุญกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถวัลย์เนียมทรัพย์นะคะคุณภัคนันท์พุ่มประเสริฐคุณนางสาวอัมไพพงษ์ทวีธัญลักษณ์คุณภัทรกรศรีวรมนะคะร่วมบุญและคุณประคองคงเกตค่ะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต 3,150 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับกลุ่มชมรมแท็กซี่คุณธรรมนะคะมานำโดยคุณเจริญและคณะนะคะซึ่งท่านประธานชมรมก็นำทีมชมรมแท็กซี่คุณธรรมมาสร้างบารมีถวายนะคะในบุญกุศลนี้ในวันพ่อแห่งชาติค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่วิเชียรรับมาให้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาช่วยนับปัจจัยทองคำมาอีกแล้วค่ะสำหรับค่ะเศรษฐีทองคำมาอีกแล้วค่ะคุณสุภาพรนาคบัวและครอบครัวค่ะร่วมถวายทองคำนะคะขนาดน้ำหนัก1กรัม1แผ่นนะคะสาธุแล้วมาอีกนะคะ1กรัมในนามคุณสุริยาพรนาคบัวคุณละเอียดนาคบัวครอบครัวและลูกๆหลานๆค่ะอนุโมทนาสาธุหัวใจเป็นทองคำแล้วนะคะค่ะตั้งแต่เช้าก็มีเศรษฐีทองคำมา
ค่ะต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลนะคะทิศบุญให้กับญาติที่ล่วงลับค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ที่นั่งค่ะต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอติตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิธนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบครับ